วันนี้ผมก็จะมาแชร์เทคนิคการเปลี่ยนท้องฟ้าจากแบบนี้เป็นแบบนี้ทำไงไปดูกันเลยก่อนอื่นเลยนะครับฟีเจอร์นี้จะสามารถใช้งานได้ต้องเป็น Adobe 2021ขึ้นไปนะครับถ้าต่ำกว่านี้ก็จะไม่มีฟีเจอร์นี้นะครับโอเคพร้อมกันแล้วเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เราไปที่ Edit Sky Replacement คลิกขึ้นมาก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะครับให้รอสักครู่หนึ่งโอเคแล้วเราเลือกที่กรอบแรกได้เลยนะครับเราสามารถเลือกท้องฟ้าที่เราต้องการได้เลยจากตรงนี้นะครับผมก็จะเลือกเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับโอเคเมื่อได้แล้วเราก็มาดูในการปรับตั้งค่าต่างๆนะครับ Shape Edge นะครับตัวนี้มันจะเป็นเหมือนการเหลือบของตัวท้องฟ้าใหม่นะครับกับรูปภาพเดิมของเรานะครับถ้าปรับมากมันก็จะกินเข้ามาในรูปภาพของเรามากนะครับในส่วนนี้ก็เพื่อนๆก็ลองปรับดูนะครับตัวนี้โอเค Fade Edge ตัวนี้มันก็จะเหมือนการFade เหมือนไล่ Gradient นะครับเหมือนไล่ความจางของตัวท้องฟ้านะครับเข้าหารูปภาพเหมือนกันโอเคตัวนี้ก็สามารถปรับเล่นได้นะครับตัวนี้ผมตั้งไว้เหมือนเดิมเลยโอเคถ้าเพื่อนๆอยากเพิ่มความสว่างนะครับมาตรงนี้เลย Brightness นะครับสามารถเพิ่มความสว่างหรือลดความสว่างของท้องฟ้าตัวใหม่ได้นะครับในส่วนนี้ผมก็จะเพิ่มสักนิดนึงแล้วกันประมาณนี้โอเคส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของอุณหภูมิแสงนะครับตัวนี้มันก็จะเป็นออกเหลืองๆส้มๆนะครับถ้าปรับตัวนี้ก็จะเป็นโทนเย็นนะครับเป็นอุณหภูมินะครับผมอยากให้ภาพมันดูอุ่นๆนิดนึงปรับขึ้นสักหน่อยนะครับส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับเป็นสเกลก็คือแบบเหมือนขนาดของท้องฟ้าของเรานะครับเราปรับขึ้นมันก็จะทำการซูมท้องฟ้าเข้านะครับประมาณนี้ปรับลงมันก็จะซูมออกนะครับโอเคผมปรับเป็น 100% แบบเดิมดีกว่าโปรแกรมมันค่อนข้างคำนวณมาให้โอเคแล้วนะครับผมว่าในส่วนต่อไปนะครับฟลิปตัวนี้ก็จะเป็นการกลับด้านท้องฟ้าของเรานะครับประมาณนี้นะครับกลับด้านท้องฟ้าเนาะในส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นการปรับสีปรับแสงของรูปเดิมของเราที่ไม่เกี่ยวท้องฟ้าใหม่นะครับเราก็สามารถปรับเล่นได้นะครับตามความต้องการของเราเลยต้องลองปรับดูนะครับเพื่อนๆเพราะว่าแต่ละรูปมันไม่เหมือนกันเราก็ใช้วิธีการปรับดูนะครับว่าเราชอบแบบไหนปรับโทนไหนให้รูปภาพกับท้องฟ้านะครับเหมือนกันก็ลองปรับเล่นดูนะครับถ้าโอเคเสร็จทั้งหมดเรียบร้อยแล้วครับให้มาดูในส่วนของ output นะครับให้เลือกเป็น new layer นะครับจากนั้นกดโอเคได้เลยสังเกตในช่องของ layer นะครับมันก็จะมีตัวท้องฟ้าที่เราปรับมาเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถเข้าไปปรับต่อได้นะครับอยากจะปรับตรงไหนก็ดับเบิลคลิกขึ้นมาเลยมันก็จะขึ้นหน้าต่างนี้นะครับเราก็สามารถปรับไบเนตได้เพิ่มเติมอีกปรับคอนทราสต์ได้นะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเปลี่ยนท้องฟ้าฟีเจอร์นี้ก็ใช้งานง่ายมากๆเลยนะครับเพื่อนๆลองเอาไปใช้งานกันดูนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ